ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวนิสสันอเมราใหม่มาถึงราศีสุดท้ายค่ะราศีมีนที่สุดของเราปีที่ผ่านมาปี65มันนึกถึงเรื่องอะไรเลี้ยงนกไว้คู่หนึ่งค่ะแล้วเขาฟักไข่ออกมาจริงว่า7ฟอง7ฟองแล้วเราเป็นแม่นกครั้งแรกค่ะเลี้ยงเรารอดแล้วก็ทั้งหมด7ฟองรอดหมดเลยมั้ยรอดหมดเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นนกที่โตแล้วทั้งหมด7ตัว7ตัวค่ะรอดอันตัวไหนอร่อยเฮ้ยไม่ได้เลี้ยงไว้กินไม่กินแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นมีนะคือมีไปดูคลิปเลยคลิปคู่ครั้งแรกไปทำยังไงให้เขาถ่ายได้เอาไปพูดยังไงให้มันยอมภาพนิ่งยังไม่ค่อยมีเลยมาเต้นคู่เนี่ยกราบเหรอขอยอดวิวฉันเพิ่มสักนิดนึงภาพนิ่งภาพเดียวก็แสนเจ็ดแล้วขอให้เซ็นได้สักนิดนึงอย่างนี้แล้วมันยอมอ่ะยอมอันนี้ก็ที่สุดเหมือนกันอันนี้ลืมไปเลยลืมไปเลยแต่งเซ็กซ์ซ่งเซ็กซี่มาริโอโอเคไหมโอเคค่ะมันอยู่ที่หนูมากกว่าเขาไม่เคยคอมเพลนเรื่องนี้ก็มีแบบถ้ามันมากเกินไปก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยยุ่งกับการแต่งตัวแล้วมากเกินไปคือขนาดไหนอาจจะชุดว่ายน้ำอะไรอาจจะมากเกินไปบางทีแต่เราก็บอกทำไมจะลงอะไรนี่เราสายแข็งด้วยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคบกันปีแรกๆไม่ลงก็ได้ค่ะไม่ลงก็ได้ค่ะปี65ที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องดีๆงานก็เยอะขึ้นแล้วคือขึ้นชื่อเป็นเจ้าแม่ TikTok รายได้เขาได้จาก TikTok ด้วยเอาเรามาเช็คดวงของปี66กันดีกว่าค่ะราศีมีนปี2566ครับดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนประจำปีพุทธศักราช2566ปีนี้เป็นปีแห่งการต่อยอดความสำเร็จดาวประจำตัวโคจรจากตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นราชาโชคในรอยต่อช่วงเดือนเมษายนจะประสบความสำเร็จทุกประการฟันธงการเรียนเนี่ยเป็นจุดแห่งความสำเร็จจะมีปัญหาอยู่บ้างในปีที่ผ่านมาแต่พอผ่านเข้าธันวาคมต้นเดือนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปี2566ที่ย่างไปจนถึงวันที่ 18-19 เมษายนรับรองคุณจะประสบความสำเร็จในการอ่านเขียนเรียนสอบในทุกสถานแล้วยาวๆไปเลยยาวๆไปปี2ปีนี้ขอให้ตั้งใจเรียนอย่าไปนอกลู่นอกทางสำเร็จฟันธงเรื่องการงานมุมของดาวการงานเนี่ยโคจรเป็นเกษตราธิบดีตั้งแต่8เมษายนปีที่แล้วจนถึงปีนี้ในเดือนเมษายนแล้วหลังจากผ่านสงกรานต์ไปแล้วนะครับจะเป็นมหามงคลทุกสถานที่จะทำให้คุณรุ่งโรจน์รุ่งเรืองการงานมั่นคงขยับขยายเพราะฉะนั้นที่คุณตกงานมีปัญหาเรื่องการงานเพราะคุณหมดหวังหมดกำลังใจนะครับไม่สู้ลุกขึ้นมาสู้ลุยสร้างบุญสร้างกุศลมูตั้งแต่ต้นปีไปไหว้พระทำบุญเอาเลยตามศรัทธาและประเด็นสำคัญถ้ามันไม่ดีย้ายที่เดินทางเปลี่ยนแปลงขยับขยายอย่าจมอยู่กับความโศกเศร้าคุณต้องเลิกป่วยใจตั้งแต่บัดนี้เพราะหลังจากวันที่ 18-19 เมษายนดาวประจำตัวโคจรเป็นราชาโชคราชาโชคนะโดดเด่นที่สุดในรอบ12ปีถ้าใครดวงยังไม่ดีไปไหว้พระเศรษฐีไปไหว้พระราหูทรงครุฑเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายดีที่จะได้เป็นมหามงคลแต่ถ้าจะให้แนะนำนะ 1. พระวัดโบราณที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อพระแก้วมรกตหลวงพ่อพระทองคำวัดไตรมิตรหรือจะเป็นหลวงพ่อพระมงคลบพิตรอยุธยาหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงพระเศรษฐีนวโกรธพลาดไม่ได้และที่สำคัญพระคลังมหาสมบัติของเก่าผมอัญเชิญไว้ณบุษบกลานเทพวัดเจ้าอาต้องไปกราบไปไหว้ไว้แค่1ปีให้คนกราบเพราะฉะนั้นคือมหามงคลเรื่องการเงินดาวประจำตัวโคจรเป็นราชาโชคในรอยต่อช่วงเดือนเมษายนหลังจากวันที่19เมษายนไปแล้วมีโอกาสรวยฟันธงเรื่องความรักและครอบครัวชาวลัคนาราศีมีนจงจำไว้นะจะอาภัพเรื่องความรักเพราะฉะนั้นต้องทำใจและประเด็นสำคัญใครโสดสังเกตไหมตั้งแต่8
เมษาปีที่แล้วจนถึงวันที่18 19เมษาปีนี้คุณจะเจอใครสักคนจะเป็นโอกาสเป็นมงคลชัยให้สมหวังในคนนี้เรียนรู้กันให้ดีชีวิตคู่เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้ายังไม่เจอใครสังเกตให้ดีหลัง18เมษาไปปีครึ่งจะปุบปับฉับพลันมีโอกาสถูกปล้ำหรือมีโอกาสที่คุณนั้นตกกระไดพลอยโจรไม่รู้ต้องระวังเอาเองแต่ส่วนใหญ่แล้วราศีมีนเป็นโสดดีกว่ามีครอบครัวสุขภาพและอุบัติเหตุดูจากดวงชะตาแล้วชาวลัคนาราศีมีนมีมุมที่จะแข็งแรงหายป่วยหายเจ็บหลัง16ตุลาคมเป็นต้นไปชีวิตมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงขยับขยายสิ่งที่ต้องระวังไปตรวจเรื่องความดันไขมันคอเลสเตอรอลไปเช็คอัพอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นอะไรแพ้อะไรจะได้รักษาให้ถูกให้ตรงแล้วคุณก็จะหายป่วยหายเจ็บเอาละครับชาวลัคนาราศีมีนประจำปีพุทธศักราช2566ปีนี้เป็นปีแห่งการต่อยอดความสำเร็จดาวประจำตัวโคจรเป็นเกษตราธิบดีต่อเนื่องเป็นราชาโชคจะประสบความสำเร็จด้วยบุญกุศลในทุกๆประการฟันธงครับเจ็บป่วยเหรอคะรู้สึกอย่างที่บอกว่างานมันเยอะค่ะเรารู้สึกแบบร่างกายมันเพลียๆค่ะแต่ไม่เคยได้เช็คอัพร่างกายเลยก็ไปเช็คซะหน่อยแล้วก็เผื่อให้มันตรงโรคตรงทางเราก็จะได้หายเราก็ได้รู้ด้วยเหมือนแบบแกร็บเนี่ยถ้าคุณเต้นแล้วมันแกร็บแสดงว่ามันไม่น่าจะมันแกร็บตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็ให้มันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นะจะรับเตือนมาเป็นเรื่องความดันคอเลสเตอรอลไขมันอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรื่องอะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่บางทีเราเห็นพร้อมๆแบบนี้คอเลสเตอรอลอาจจะสูงก็ได้ใช่ก็ต้องระวังตัวนะครับมีธุรกิจอะไรจะทำเปล่าจันจินอกจากเป็นเจ้าแม่ TikTok ก็มีทำกับเพื่อนๆค่ะเป็นแบบนำเข้าสกินแคร์มันพูดได้ป่ะก็เป็นแบบว่าเป็นสกินแคร์ของแบบว่ามึงก็แค่นำเข้ามาเหมือนว่าเราเป็นเรื่องแบรนด์เองดิสติบิวเตอร์มีด้วยค่ะเป็นแบบว่าเซรั่มขนตาเซรั่มขนตาเหรอใช่แล้วทำไมอ่ะคนเราโดนหนีบโดนปาดโดนอะไรทุกวันมันก็ต้องบำรุงใช่พัฒนาไปถึงเซรั่มขนคางไหมฮะเอามาลองทาได้ได้ได้โอเคเอาป้าขอให้เจริญนะเหรียญพระเศรษฐีเจ้าสัวสุดยอดสีพึ่งสยามประธานพรเทพราหูทรงครุฑบรมโพธิสัตว์นะครับแล้วก็แหวนมหาเทพพระเทวธรรมรงค์นะครับมอบให้ด้วยครับจันจิครับเรามาประชุมกันต่อราศีใดในช่วงนี้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นต้องโอนตอบว่าเรื่องนี้ราศีมีนทำไมต้องมีผมดูช่วงดูจากงานของจันจิเขางานใน TikTok เขารีวิวเยอะมากรีวิวจนกระทั่งเขาต้องปฏิเสธงานแล้วเพราะว่า hey. รับไม่ทันแล้วต้องปฏิเสธลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ทันแล้วผมรับนะครับ ไม่เราเต้นได้ป่ะ เราเต้นเดี๋ยวเขาได้ป่ะ เราเต้นเดี๋ยวเขาได้เหรอพิ้วพอพิ้วอยู่เหมือนลิงตีฉากเหมือนกันนะแล้วเราตีฉากไปด้วยเต้นอะไรเพิ่มออกทางนั้นวะอาจารย์สีตอบว่าราศีตุลพี่จีทำไมต้องตุลเห็นพี่จียอนเปิดร้านเสื้อผ้าไงแล้วช่วงนี้คนกำลังออกไปเที่ยวกันผู้หญิงเขาช้อปปิ้งเก่งเขาก็ต้องแบบไปช้อปปิ้งร้านนั่นเลยนะคะดาซาค่ะดาซาใช่ดาซาค่ะดาซาดาซาเป็นภาษาเกาหลีค่ะแต่ว่าซื้อให้หมดซื้อให้หมดเป็นแนวเกาหลีนะสไตล์เกาหลีใช่ไหมสายเกาหลีดาสะเห็นมันตอบว่าราศีธนูอ้าวราศีธนูตามธนูทำไมต้องธนูเพราะว่าตามตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วคนดื้อดึงใช่ไหมตอนนี้ก็ออกแนวนี้เหมือนกันครับอามันด้าก็แทงแทงออกแน่อันนี้แทงออกแน่คิดว่าอย่างนั้นโอเคคิดว่าออกไหมครับออกคิดว่านะคิดว่าอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นคือราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออร์แกนิก
าจารย์หลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นคือราศีพิจิกมีหุ้นเฉยๆมั้ยพิจิกครับราศีที่ในช่วงนี้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับชาวลัคนาราศีพิจิกมีมหามงคลที่โดดเด่นคือมุมของดวงชะตาดาวการเงินเนี่ยมีโอกาสขยับขยายนับตั้งแต่วันที่ 2-3 ธันวาคมปีที่ผ่านมาเดือนหน้าในเรือนปุตตะแปลว่าเป็นเกษตรที่มั่นคงยาวจนถึงวันที่18-19เมษายนขยันแล้วรวยสู้แล้วรวยฟันธงและที่สำคัญคุณต้องมีของไหว้พระเศรษฐีบูชาพระเศรษฐีไหว้สักการะพญานาคราชเจ้าแห่งสมบัติวิรูปโขอธิบดีนครราชวัดเจ้าอามไปหาปู่อือลือบึงการหรือคำชะโนดวังนาคินไปมูให้เต็มที่และที่สำคัญดาวอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งพฤติเกณฑ์ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นพฤติเกณฑ์ก็คือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและเป็นสุญญพาหะเป็นมหามงคลนำพาให้เงินเดือนขึ้นขั้นขึ้นเป็นมหามงคลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้บอกกล่าวจึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นได้แก่ชาวลัคนาราศีพิจิกฟันธงครับได้เลื่อนขั้นแบบนี้ครับอาจจะเป็นนี้หรือเปล่าตอนนี้เป็นป่าดันดันลูกชายอ๋อครับผมลูกชายชื่อน้องจากกั้วครับจากกั้วครับตอนนี้อายุกี่ขวบตอนนี้ป.3ครับ8ขวบครับ8ขวบแล้วได้ข่าวว่าคุณฝึกให้เขาเป็นตลกครับผมเขาทำได้ดีมั้ยยังไงสอนตับเขาให้เขาเล่นอย่างเงี้ยหรอเขากล้าแสดงออกมากกว่าแล้วเป็นแววแววมาไหมมาเหรอใช่ครับได้เข้าเริ่มไปเล่นในรายการอะไรยังอ้าวก็มีหมอยาท่าฉลองก็เล่นตอนท้ายๆใช่ครับก็จะมี FG จากตรงนั้นมาด้วยคิดว่าจะให้เข้าวงการแล้วเป็นตลกจริงๆจังๆมั้ยถ้าเขาชอบนะครับผมก็จะดันเต็มที่ลองปั้นสาวๆให้เป็นตลกสักหนึ่งตับได้มั้ยเขาเชิญ3สาวครับเป็นไม้ตีหัวที่ใหญ่มากถ้าเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม้เจ็บไม้เจ็บไม้เจ็บไม่เจ็บเนี่ยไม่เจ็บคือเสียงได้เป็นตลกเนี่ยต้องฝึกให้พูดชัดถ้อยชัดคำเจอเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าผัดโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนไม่เจ็บเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม่เจ็บเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชามเขียวข้ามเช้าชามขาวข้ามค่ำชามเขียวข้ามเช้าชามขาวข้ามค่ำหูแดงหมดไม้เจ้าแมนด้าพูดตามผมเหมือนกันค่ะเป็นตลกต้องพูดจาฉาฉานค่ะฝนตกหีบหนีฟ้าร้องหนีหีบโอ้ฝนตกอะไรนะคะนี่ฝนตกหีบหนีฟ้าร้องหนีหีบฝนตกหีบหนีฟ้าร้องหนีหีบตลกเก่งซะแล้วแต่ที่เดียวนะเอาฝนตกหีบหนีฟ้าร้องหนีหีบฝนตกหีบหนีฟ้าร้องหีบสนุกสนานเลยนะเอาละวันนี้นะครับ AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับมอบให้ด้วยครับขอบคุณครับขอให้เงินเดือนขึ้นเขารวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับผมแล้ววันนี้มีคนตอบถูก1คนเพราะฉะนั้นพี่ชาวเขาไม่ต้องจับกองสนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเย้วันนี้พี่ชาวไม่ต้องแย่งกับใครจะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ชาวได้บอกลิซ่าไว้ว่าครับส
ัปดาห์หน้ามาหาพี่นี่เรียบร้อยสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นนะคะพี่เช้าๆค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AIS 5G ขอบคุณที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยค่ะเย้ดีเลยคนรักเทพีสุดผมลูกคนเดียวเฮ้ยบ้านผมอยู่ปทุมธานีแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบอลลูนอาร์ด้วยนะคะบอลลูนโป่งน่ารักน่ารักแบบนี้ขอบคุณมากที่สำคัญนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมศึกทั้ง12ราศีด้วยขอบคุณค่ะนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับโพลิพัส